สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะตัวอย่างที่เราจะนำมาฝากกันนะคะก็เป็นตัวปากกาแบรนด์ต่างๆนะคะที่เตรียมจัดส่งนะคะอันนี้คือเราใส่ชื่อทำเลเซอร์ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เวลาใครที่มองหาของขวัญนะคะต้องการจะทำเป็นชื่อของตัวเองหรือว่าเป็นชื่อให้คนพิเศษนะคะเขาก็จะแจ้งชื่อมาแล้วก็ทำลงไปปากกาที่เราเลือกนะคะสำหรับวันนี้ปากกาก็มีหลากหลายแบรนด์มากมีหลากหลายรุ่นนะคะแต่ละรุ่นนะคะก็จะดีไซน์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็จุดประสงค์การใช้งานนะคะในคลิปนี้นะคะมีทั้งในส่วนของตัวซอนเน็ตปาร์กเกอร์ซอนเน็ตนะคะปาร์กเกอร์รุ่นต่างๆนะคะรวมไปจนถึงลามี่ครอสเพนเทลนะคะแล้วก็อาร์ติเฟกนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะคะสำหรับในส่วนของรุ่นแรกนะคะตัวนี้นะคะชื่อรุ่นของเขาคือตัว Sonnet 07 Roro Ball Rack Black CT นะคะจากที่สังเกตเห็นเลยเห็นไหมจะเป็นลักษณะตัวด้ามสีดำเงานะคะอะไหล่สีเงินนะคะก็คือเป็นตัว Rack Black นะคะแล้วก็ชื่อแบรนด์ของเขาเป็นแบรนด์อันนี้เป็น Parker รุ่น Sonnet นะคะ Made in France นะคะสำหรับตัว Sonnet 07นะตัวนี้ที่เขียนว่าเป็นโรโรบอลโรโรบอลก็คือเป็นลักษณะเวลาเปิดบอกมาใช้น้ำหมึกแบบนี้นะคะก็เหมาะสำหรับพวกปากกาทรงโรโรบอลต่างๆนะคะมีหลายแบรนด์หลายรุ่นก็เหมาะสำหรับการไว้เซ็นเอกสารนะคะพกนะคะเวลาให้ผู้บริหารหรือว่าคนที่อยากจะพกนะคะมันจะทำให้แบบดูรูปทรงของเขาเนี่ยรุ่นพวกนี้นะคะโรโรบอลเนี่ยจะรูปทรงดูดีเหมาะสำหรับการพกเวลาพบลูกค้าต่างๆแล้วก็เซ็นเอกสารนี้ตัวนี้เวลาทำชื่อจะได้สีแบบนี้นะคะนี่เป็นตัว Sonnet 07แป๊บนี้เดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของตัวรุ่นถัดไปกันนะคะตัวรุ่นถัดมาตรงนี้นะคะจะเป็นตัว Parker IM Roro Ball นะคะสำหรับ Parker IM Roro Ball เนี่ยจะมีหลายสีวันนี้มีให้ชมโห7ด้ามเลยนะคะสำหรับในรอบจัดส่งรอบนี้เดี๋ยวเราดูสิอันนี้ก็ยกมาบางส่วนนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลนะคะเป็นคริสต์มาสนิวเยียร์นะคะวันหนึ่งเราก็มีการจัดส่งรอบแพ็คเนี่ยประมาณ 2-3 รอบนะคะก็แล้วแต่ช่วงนี้คือลูกค้าออเดอร์เยอะแล้วก็อยากได้ของค่อนข้างเร็วนะคะเราก็เลยจัดส่งวันหนึ่งหลายครั้งอย่างตัวนี้นะคะทางนี้ทั้งหมดนะคะ7ด้ามนี้นะคะเป็นตัวรูปเป็นแบบทรงเดียวกันโมเดลเดียวกันแตกต่างกันตรงสีนะคะตัวนี้เป็นตัวสีดำเงาอะไหล่สีทองหนึ่งนะซูมให้ดูโอเคลักษณะตัวด้ามจะเป็นแบบนี้นะคะตัวดำเงานะคะตัดด้วยอะไหล่สีทองเวลาที่เราใส่ชื่อลงไปเป็นแบบนี้นะคะสำหรับอันนี้นะคะไปทำแจกหน่วยงานก็สามารถที่จะทำด้านหลังนะคะเป็นอีกหนึ่งชื่อได้นะคะเวลาที่เราทำนะคะส่วนใหญ่ในการทำซื้อปากกากับทางเราทางร้านเนี่ยนะคะก็เราจะเลเซอร์ชื่อให้ฟรีนะคะ1ตำแหน่งสำหรับอีกตำแหน่งก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตัวถัดมาตัวนี้นะคะจะเป็นตัวด้ามสีแมตต์แบล็กนะคะตัวนี้เป็นตัวสีสเปเชียลเขาเรียกว่าตัวแบล็กเอดิชันนะคะก็คือด้ามจะเป็นตัวด้ามดำด้านทั้งด้ามนะคะตัดด้วยอะไหล่สีดำนะคะค่อนข้างที่จะออกมาดูสวยสีนี้จะเป็นตัวสีที่เหมาะสำหรับให้คนที่ดูอายุไม่สูงจนเกินไปนะคะก็จะดูทรงวัยรุ่นนิดนึงนะคะสำหรับสีนี้ขายดีนะคะเป็นสีมาใหม่ของปีนี้นะคะตัวนี้ถัดมาจะเป็นตัวสีแมตบลูนะคะก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ดูดีนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มงานในส่วนของกลุ่มงานพวกกลุ่มทนายความนะคะอัยการแล้วก็พวกนักกฎหมายต่างๆนะคะนิยมมากนะคะในสีของสีแมตบลูเวลาพกจะค่อนข้างดูเรียบหรูนะคะสำหรับสีนี้แมตบลูรุ่นพวกนี้จะไว้เซ็นเอกสารนะคะแถมมาในด้ามเนี่ยเขาจะมาเป็นหมึกสีดำนะคะบางคนเนี่ยเอาไว้ไปใช้เซ็นเอกสารต้องใช้สีน้ำเงินเราก็สามารถซื้อเปลี่ยนได้ไม่มีปัญหาจะเป็นตัว Roro Ball Refill Made in France
แล้วก็สำหรับในส่วนของ2สีถัดมานะคะตัวนี้ก็เป็นสีใหม่เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เป็นตัวสีดักเอพิโซนะคะสำหรับตัวนี้เป็นตัวสีไรพอปเปิลนะคะก็สีออกเป็นสีออกม่วงๆนะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีไรเอพิโซดักเอพิโซกับไรพอปเปิลนะคะสองสีนี้สำหรับตัวถัดมานะคะลองมาดูกันรุ่นนี้นะคะตัวด้านบนบ้างก็จะมีในส่วนของ IM บอลเพนนะคะสำหรับตัวนี้เป็นตัวปาร์เกอร์ IM แต่เป็นรุ่นลูกรื่นนะคะสีวันนี้นะคะจะมีตัวสีนี้จะเป็นตัวสีนิกเกิลสีด้ามสีเงินอะไหล่สีทองนะคะสำหรับตัวนี้เป็นตัวสีแมตต์แบล็คนะคะด้ามสีดำอะไหล่สีเงินสวยงามนะคะสำหรับตัวนี้มีให้เลือกหลากหลายนะคะหลายรุ่นแล้วก็แต่ละรุ่นก็มีหลายเซนสีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราสามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะตามที่เราชอบเฉพาะอย่างในร้านนะคะเราก็มีอยู่ประมาณ300กว่ารุ่นนะคะก็เลือกตามที่เราต้องการได้เลยนะคะ1คืองบประมาณยังไงนะคะ2เราชอบแบรนด์อะไรนะคะ3ชอบดีไซน์ทรงแบบไหนคือ1อยากได้ปากการูปรื่นหรืออยากได้ปากการูโรบอลหรือว่าอยากได้ปากกา Fortune 10นะคะก็เลือกได้หมดนะคะตัวด้ามถัดมาตัวนี้เป็นปากกาครอสนะคะตัวนี้เป็นตัวทรงคอทรงคลิกนะคะคอทคลิกสีแมตต์แบล็คนะคะก็เวลากดจะเป็นแบบนี้สำหรับปากกาด้ามของปากกาแบรนด์ครอสนะคะทรงของเขาจะเป็นทรงซุงสลิมอย่างนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบปากกาทรงไม่ใหญ่ตัวนี้เป็นคอทคลิกนะคะสำหรับตัวนี้เป็นตัวครอสเซนจูรี่คอสเซนจูรี่ก็คือดีไซน์ทรงด้ามเนี่ยคล้ายๆกันเห็นไหมคะแต่ว่าคอสเซนจูรี่เนี่ยเขาจะมาเป็นดีไซน์ทรงหมุนก็มีให้เลือกหลายสีแต่ละสีของคอสเซนจูรี่จะราคาแตกต่างกันนะคะสีเงินอย่างนี้จะราคาเลทถูกสุดอยู่ประมาณ 1,000 กว่าบาทนะคะมีถึงทอง 10K 14K 18K ด้วยนะคะทองทางด้ามนะคะอันนั้นก็จะราคาขยับขึ้นไปตรงนี้นะคะจะเขียนแบรนด์ Cross Made in USA แล้วก็โลโก้ของเขานะคะ1846ตรงนี้ Cross ก็สวยงามประมาณนี้โอเคสำหรับตัวถัดมาก็เป็น Cross เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้จะเป็น Cross Conventine นะคะเขา Cross เขาทำดีไซน์ออกมาตัวรุ่นนี้นะคะจะเป็นตัว Cross ที่ดูภูมิฐานมากนะคะตัวนี้แล้วก็เป็นตัว Cross ที่ทำออกมาราคาเริ่มต้นอยู่ที่ไม่เกิน 1,000 บาทเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะออกมาก็ขายดีนะคะมีอยู่5สีนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ราคาต่ำกว่า 1,000 นะคะตัวนี้จะเป็นตัวสี Rag Backดำอะไรเงินนะคะก็สวยงามนะคะตรงนี้ก็จะมีเขียนชื่อแบรนด์นะคะ Cross ที่แหนบเขาก็จะมีแบรนด์ Cross ปากกาทุกรุ่นนะคะที่เราพูดกันนะคะมีกล่องให้ทุกชุดเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอะไรสีเงินทรงหมุนนะคะถัดมานะคะเราลองมาดูกันนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแบรนด์ลามี่นะคะสำหรับตัวนี้เป็นตัวสีลิมิเต็ดของปี2021นะคะเป็นลามี่สีอสูรนะคะแบบหมึกซึมโรลเลอร์บอลเป็นแบรนด์ลามี่นะคะตัวนี้ก็คือชื่อรุ่นของเขาก็คือลามี่ออสตาอสูรโรลเลอร์บอลนะคะตัวนี้ก็เป็น made in เยอรมันสวยงามนะคะตัวถัดมานะคะลองมาดูในส่วนของแบรนด์ Artifact กันบ้างนะคะสำหรับ Artifact รุ่นนี้นะคะสีสวยเลยนะคะก็รุ่นนี้นะคะนิยมนะคะนำไปทำเป็นของขวัญให้ผู้หญิงนะคะเพราะสีออกเป็นสีขาวมุกนะคะตัดด้วยอะไหล่โรสโกตัวด้ามก็จับพอดีกำลังมือนะคะตัวนี้ชื่อว่ารุ่น Artifact แบรนด์ Artifact นะคะชื่อรุ่น Europa นะคะไวท์โรสโกนะคะด้ามสีขาวอะไหล่โรสโกเป็นตัวหมุนเช่นเดียวกันสำหรับถัดมานะคะตัวด้ามบนนะคะเราก็จะมีแบรนด์ Parker ตัวนี้เป็น Parker Correction Vector นะคะสำหรับ Correction Vector นะคะเขาก็จะมีปากกาต่างเป็นตัวที่เป็นตัวกดแบบนี้นะคะเป็นตัวลูกรื่นที่บอกหัวลูกรื่นจะเป็นลักษณะแบบนี้หัวโรลเลอร์บอลก็จะเป็นหัวแบบนี้นะคะแต่เป็นทรงเปิดปอก
ตัวนี้จะเป็นเวกเตอร์สแตนเลสบอลเพนก็จะได้ประมาณนี้แบรนด์ปาร์เกอร์นะคะสำหรับตัวนี้ Made in France ก็ทำชื่อทำสีได้นะคะสำหรับตัวนี้เป็นเวกเตอร์เช่นเดียวกันนะคะก็สามารถทำชื่อได้เป็นทรงเปิดปอกนะคะตัวนี้เป็นปาร์เกอร์ Made in France ตัวนี้นะคะอย่างที่แจ้งมันก็จะมีหัวแบบ Fountain Pen ด้วยตัวนี้เห็นเนาะหัวตัวนี้นะคะมาเป็นขนาด M ก็คือขนาดที่ 0.7 นะคะแล้วก็เป็นปากคอแร้งนะคะเวลาที่เราจะใช้งานการใช้หมึกนะคะการหัว Fountain Pen เนี่ยเราสามารถใช้หมึกได้2แบบนะคะถ้าเกิดเขามีหลอดตัวนี้มาให้นะคะเขาเรียกว่าตัวแปรตัวนี้เราก็สามารถที่จะสูบหมึกได้นะคะสูบหมึกจากขวดเราก็ใช้ได้เลยนะคะตัวนี้หมึกมันก็จะเข้ามาส่วนตรงนี้แต่ถ้าเกิดในกรณีที่เราไม่ชอบการใช้หมึกขวดนะคะเราถอดตรงนี้ออกนะคะแล้วเราก็ใช้เป็นตัวหมึกหลอดได้เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นหมึกหลอดแล้วก็สามารถที่จะใช้หมึกหลอดในการที่เราจะเขียนได้เลยสำหรับตัวถัดมานะคะด้านบนก็จะมีในส่วนของแบรนด์ Artifact ที่เป็นรุ่น Materica ตัวนี้เป็น Materica เดี๋ยวดูนะ Materica โทษนะคะรุ่นเยอะมากตัวนี้เขาเรียกว่ารุ่น Hallmark นะคะArtifact ชื่อรุ่น Hallmark นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวสี Matte Black เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะคะสำหรับบอดี้ตัวนี้นะคะเรทราคาอยู่ประมาณ500เราก็สามารถได้ปากกาทรงสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีพร้อมกล่องพร้อมแพ็คเกจห่อของขวัญของ Artifact นะคะตัวนี้เป็นตัว Hallmark Matte Black นะคะถัดมาเป็น Artifact รุ่น Iris นะคะสำหรับตัวนี้เป็นตัวรุ่นราคาเริ่มต้นถูกสุดของ Artifact นะคะราคาอยู่ประมาณ300นะคะกว่าบาทก็มีประมาณ 5-6 สีนะคะสำหรับแบรนด์ Artifact Iris ตัวนี้เป็นบอดี้สีดำนะคะทำชื่อได้เช่นเดียวกันตัวถัดมาเราลงมาดูในส่วนของแบรนด์ Pentel กันนะคะก็ Pentel ตัวนี้เป็นตัวด้ามโลหะนะคะเขียนชื่อแบรนด์นะคะ Pentel มีอยู่หลากหลายสีมากนะคะสียอดฮิตก็จะมีประมาณนี้นะคะตัวนี้เป็นบอดี้สีเงินทางด้ามนะคะเป็นสีไซส์ทรงหมุนอย่างที่แจ้งก็คือตัวเนี้ยปากกาตัวนี้เป็นตัวลูกรื่นนะคะตัว Artifact รุ่นลูกรื่นแล้วก็ Parker ลูกรื่นตัวนี้ Pentel ลูกรื่นนะคะ3แบรนด์นี้นะคะสามารถใช้หมึกด้วยกันได้นะคะเรามีหมึกอยู่แล้วเรามีปากกาตัวไหนอยู่ก็สามารถที่จะเอามาใช้รวมกันได้ตัวนี้เป็นตัวรุ่นเดียวกันนะคะตัวนี้เป็นสีชมพูก็สามารถทำชื่อได้ทั้งหมดนะคะเรื่องฟอนต์เรื่องอะไรก็แล้วแต่เลยนะคะว่าคนเลือกนะคะอยากจะได้เป็นตัวแบบไหนก็สามารถจัดทำได้นะคะสำหรับในส่วนตัวถัดมานะคะอาจจะเป็นในส่วนของ Parker Jutter และเดี๋ยวเรามาดูวันนี้ Parker Jutter มีครบเกือบทุกรุ่นสำหรับตัวในส่วนของตัวรุ่นนี้นะคะเป็น Parker Jutter Standard ตัว Jutter Standard เนี่ยก็จะมีหลากหลายสีลักษณะของเขาคือเป็นตัวทรงเดียวกับตัว Jutter Stainless แต่ตัวด้ามตรงที่เป็นสีตรงนี้นะคะเป็นในส่วนของสีพลาสติกนะคะก็เลยเป็นตัวไซส์เริ่มต้นของ Parker นะคะตัวนี้เป็น Parker Jutter Standard เดี๋ยวเราลองมาดูกันวันนี้มีในส่วนของ Jutter Stainless ด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหน่วยงานนะคะทำไปแจกให้กับช่วงเทศกาลกันนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันวันนี้อ่ะเดี๋ยวดูตัวนี้นะคะตัวนี้เป็น Parker Jutter Stainless เห็นไหมคะสังเกตสีจะแตกต่างกันนะคะตัวนี้เป็นตัวด้าม Stainless ทั้งด้ามนะคะรวมไปจนถึงตรงนี้ด้วยในส่วนของตัวนี้เป็นในส่วนของพลาสติกความแตกต่างของเขาถ้าเกิดว่าตัวด้ามที่เป็นตัว Stainless นะคะเราสามารถที่จะยิงเลเซอร์ลงไปที่เนื้อ Stainless ได้นะคะถ้าเกิดเป็นตัวด้ามพลาสติกนะคะเราก็ต้องยิงในส่วนของสแตนเลสตรงนี้ความแตกต่างของเขานะคะก็จะประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดเป็นจอตเตอร์สแตนเลสนะคะสีดำเขาจะดำมาจนสุดทางแบบนี้นะคะตัวจอตเตอร์สแตนดาร์ดตรงนี้จะยังเป็นขอบสีเงินอยู่ก็จะแตกต่างกันก็เดี๋ยวเรามาดูวันนี้ตัวนี้นะคะเป็นจอตเตอร์สแตนเลสทั้งหมดนี่ก็ลูกค้า
คือในส่วนของจัตเตอร์สแตนเลสเนี่ยเราสามารถที่จะทำชื่อในส่วนของสแตนเลสที่เป็นสีเงินก็ได้สีดำก็ได้นะคะอันนี้ลูกค้าก็เลยเลือกที่จะทำในส่วนของสีดำเพราะว่ามันจะได้ชัดกว่าสวยงามนะคะก็อันนี้สามารถใส่ชื่อตำแหน่งของแต่ละท่านได้เลยนะคะก็เลือกฟอนต์ได้สวยด้วยนะคะสำหรับตัวนี้เห็นไหมคะชัดเจนสวยงามนะคะแล้วพอดีว่าฟอนต์นี้ที่ลูกค้าเลือกนะคะเป็นฟอนต์ที่อ่านง่ายแล้วก็ชัดเจนสวยงามด้วยนะคะนี้ลูกค้าเลือก2สีนะคะในส่วนของตัวสีบรอสติดแบ็กนะคะเป็นตัวด้ามสีดำแล้วก็ในส่วนของตัวนี้จะเป็นตัวรอยัลบูนะคะเป็นตัวสีออกน้ำเงินเดี๋ยวเราโชว์นิดนึงจะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เลือกค้าเลือกที่จะใช้เป็นชื่อตำแหน่งกับชื่อภาษาไทยนะคะก็สวยงามแบรนด์ตัวนี้ก็จะมีชื่อแบรนด์นะคะปาร์เกอร์แล้วก็ฟานอันนี้เลือกที่จะเป็นตัวสีตัวนี้นะคะอันนี้ก็ลูกค้าเลือก2ตำแหน่งสวยงามนะคะโอเคนี้ลองมาดูในส่วนของอย่างตัวรุ่นนี้นะคะเป็นตัว Jutter Stainless ใช่ไหมคะตัวนี้เป็นตัว Jutter XL ขนาดก็เลยจะแตกต่างกันด้วยนะคะเห็นไหมคะเป็นโมเดล Jutter เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นคนละคอลเลกชันนะคะ Jutter Stainless ก็ไซส์มาตรฐานสำหรับ Jutter XL นะคะนี่ไหมทำจะออกมาไซส์ใหญ่กว่าก็สวยงามนะคะก็สามารถที่จะลงชื่อนะคะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษทำได้หมดนะคะตัวนี้เป็นตัว Jutter XL สีสแตนเลสล้วนนะคะก็ตัวนี้เป็นตัว Jutter XL สีแมตต์เกรย์ก็สวยงามสำหรับอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัว Jutter XL แบบตัวปึกซึมโรโรบอลนะคะตัวนี้ลักษณะก็เลยเป็นตัวทรงเปิดปอกเป็นสีสแตนเลสเงินทั้งด้ามเช่นเดียวกันก็จะได้เป็นสีแบบนี้นะคะอันนี้ Jutter XL Jutter Stainless นะคะก็วันนี้รุ่นเยอะมากเลยนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจรุ่นไหนยังไงนะคะก็สามารถทักแอดมินเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าใครอยากจะดูเพลินๆรุ่นเยอะๆนะคะก็สามารถดูได้เรามีคลิปนะคะเกือบ300คลิปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้แล้วก็แต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์แยกกันก็มีนะคะในส่วนนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเห็นรุ่นเยอะเจนเกินไปนะคะตัดสินใจไม่ถูกนะคะก็บอกในส่วนอย่างที่แจ้งตอนแรกคือวิธีการที่เราจะซื้อปากกานะคะสักด้ามหนึ่งนะคะเราก็ควรจะมี1บัดเจ็ตที่เราต้องการนะคะ2แบรนด์ในใจนะคะแล้วก็3อย่างผู้รับนะคะอายุประมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นช้อยที่จะทำให้แอดมินนะคะสามารถส่งปากกาข้อมูลต่างๆนะคะตรงตามที่ลูกค้าต้องการได้โดยง่ายนะคะเพราะว่าถ้าเกิดจะให้เราดูทั้งหมดครบ300กว่ารุ่นนะคะก็น่าจะเยอะเกินไปนะคะสำหรับในส่วนคลิปนี้นะคะธิดาแล้วก็ทีมงานปากกาขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสยังไงนะคะก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ